ทีขออนุญาตมาดูประเด็นเรื่องนี้ครับผู้ชมครับที่ผมเก็บตกมาคือไม่เอาไปรวมไว้ตอนแรกกลุ่มก้อนเรื่องข้างเนี่ยมันเยอะขออนุญาตไปที่เพชรบูรณ์นะหนุ่มมาอรวาสญาติเปิดใจเลยนี่ฉันต้องทนมา30กว่าปีแล้วเนี่ยฝากแชร์ด้วยเป็นการโต้เถียงกันระหว่างผู้เสียหายกับชายคุ้มข้างคนหนึ่งถามหน่อยถามสักคำกูทำอะไรให้มึงทุกวันชีวิตวันทุกวันอ่ะเพราะกูทำมาหากินกูก็ซื้อดีเหรอกูมีเงินเหรอกูหาด้วยตัวกูเองเหรอทำแชร์ให้กูมึงปั่นกระดาษโกงกูทำอะไรมึงทำได้มึงไม่ได้สำคัญในชีวิตกูจะต้องไปเรื่องเสียเวลาอยู่กับมึงในเวลากูทำมาหากินกูขายของไม่ดีกว่าหรือมึงไม่เกี่ยวมึงจะขายของหรือจะอะไรก็ได้แต่มึงห้ามกันได้กูได้แต่กูไม่รู้จักภาษาของมึงหรอกเขามึงเป็นตัวคนตัวปั่นประสาทเพราะว่าตัวปั่นประสาทเล่าเด็กมาเข้าไปแล้วก็หลอนมาหาว่ากับลูกคนนี้เขาคำว่าหลอนไม่มีหรอกกูมึงมีคำว่ากูต้องหาตังค์ซื้อใหม่มีหรอกคำว่าหลอนนะบ้านถ้ากูหลอนถ้ากูปีนลงเสาไฟฟ้านู่นแล้วกับคนอื่นมันไปหาเรื่องที่เขาตีกระทืบมึงอ่ะไม่เกี่ยวกับไม่มีใครตีกูไม่อยากจะตีกับมึงเนี่ยเพราะกูไม่อยากแปลกเพื่อนกับมึงใครจะตีกูมันเหนื่อยป้ามันจักด้านหลังมันจักก้อนหินกว้างมันหลอกมันหลอนแกล้งอยู่เนี่ยใครจะทนล่ะป้าอ้าวมึงปั่นกูก่อนนะมึงปั่นกูก็ปั่นมาดินี่ถามหน่อยถามแล้วก็บอกนะตัวเองไม่ได้หลอนนะถ้าหลอนกูไปเป็นละเป็นสาวเป็นหลังคาแล้วกูไม่ได้หลอนเนี่ยมึงเห็นไหมปรากฏได้ไงชายคุ้มข้างคนนี้เนี่ยช่วงเย็นวันที่1มกราคมที่บ้านนี้ที่บึงสัมพันธ์เพชรบูรณ์เอาหินไปขว้างน้องใบใส่หลังคาบ้านหลังนี้ค่ะชื่อพิเชษอายุ33ปีที่ประกาศว่ากูไม่ได้หลอนได้ยินไหมเนี่ยแต่ก่อนเกิดเหตุคู่กรณีบอกเมาผู้เสียหายชื่อเออายุ40แจ้งตำรวจบึงสัมพันธ์ระงับเหตุพอตำรวจมาถึงพิเชษซึ่งตอนแรกคลุ้มคลั่งเนี่ยมีท่าทีสงบลงอย่างเห็นได้ชัดถ้าอย่างนี้อาจจะไม่ได้คลั่งจริงนะพอเห็นตำรวจปุ๊บสงบเนี่ยค่ะนำตัวไปดำเนินคดีคุณเอซึ่งเป็นผู้เสียหายแล้วจริงๆมีศักดิ์เป็นพี่ชายของผู้ก่อเหตุนะคะบอกผมทนไม่ไหวและทนมา30ปีกับพฤติกรรมของน้องชายคนนี้มันก็เป็นลูกพี่ลูกน้องใช่ไหมทั้งกินเหล้าทั้งเสพยาบ้าจนคลั่งอยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพาตัวน้องชายไปรักษาหน่อยนี่คือภัยสังคมพอกินเหล้าเข้าไปแล้วมันจะมีอาการหลอนจินตนาการว่าจะมีคนมาว่าแต่ถ้าไม่กินเหล้าก็ปกติค่ะแล้วยังไงคือทนมา30ปีสาเหตุเพราะเขาน่าจะอิจฉาเหมือนเขาอยากมีเงินแต่เขาไม่ทำอะไรเล่นยากินเหล้าเข้าไปก็จะหลอนแล้วจินตนาการว่ามีคนมาต่อว่าเขาและสตอรี่จะต้องมีขอเงินแม่น้องใบใช่ลักษณะอาการหลอนเนี่ยขอเงินแม่คือข้อที่หนึ่งเลยนะค่ะใช่คือที่ผ่านมาเนี่ยเคยไปขอแฟนให้เขามีครอบครัวก็แยกไปใช้ชีวิตนิสัยแบบนี้กินเหล้าและอันธพาลแฟนก็ไม่เอาเขามาส่งที่บ้านแม่ก็อยู่ด้วยไม่ได้เพราะอารวาสนี่แหละวันก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยขอเงินแม่ไม่มีให้ตนก็เลยให้ไปร้อยหนึ่งเพราะรู้ว่าเขาเนี่ยคือให้แล้วเขาก็จะเอาไปเสพยาปรากฏว่าขยี้ร้อยหนึ่งทิ้งแล้วเขี้ยงคือขยำเงินแล้วคว้างแม่ก็กลัวจนตัวสั่นตนก็ต้องช่วยปกป้องแม่สาเหตุที่เขามาขอเงินก็คือจะเอาเงินไปซื้อเหล้าช่วยได้ไหมการมาขอตังค์แม่แล้วพอทีนี้แม่เขาไม่มีหนูให้ไปร้อยหนึ่งแล้วทีนี้เขารู้ว่าเป็นตังหนูเขาก็ขยี้ตังกว้างหนูจุดเริ่มต้นเลยนะแล้วทีเขาดักหน้าแม่ดักหน้าเนี้ยแม่เขาก็กลัวจนสั่นเราเป็นลูกเราก็ต้องเนาะปกป้องเนาะเท่าที่จะทำได้คือเขาขอเงินไปทำอะไรเขาก็จะขอไปกินเหล้าของเขาเนี่ยค่ะคือเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้รับผิดชอบตัวเองได้ถ้าเขาไม่เมาคือเขาคนดีคนนึงถ้าไม่เมารู้จักทำมาหากินทำอาหารก็อร่อยแต่เขาไม่ใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยทำได้ไม่นานนะคะพี่เพราะว่ามันมียาเสพติดยังอยู่ทุกวันเนี้ยมันหาซื้อง่ายมันถูกทนมา30กว่าปีนะพี่มีใครทนได้รถหนูซื้อมากี่คันคือพังหมดท่านผู้ชม